สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ใช้บ้านสร้างเงินล้าน EP 2ค่ะหลังจากที่ EP แรกนะคะโอ้โหเสียงตอบรับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะครูรู้ได้ไงครูทราบค่ะจากคอมเมนต์ของพวกเรานั่นเองนะคะสำหรับ EP นี้นะคะชื่อตอนว่าครูรุ้งสอนจัดมุมไลฟ์ยังไงให้ดูแพงค่ะวันนี้อย่างที่บอกไปเลยว่าเราอยู่ที่บ้านเราแล้วก็สร้างเงินจากบ้านเราไม่ว่าคุณจะเป็นโค้ชเป็นครูนะคะหรือว่าเป็นอาชีพแม่ค้าออนไลน์หรือว่าจะเป็นใครก็ตามที่ออกมานำเสนอสินค้าและบริการหน้ากล้องนะคะวันนี้ครูบอกเลยว่าคำว่าดูแพงเนี่ยจริงๆแล้วมันง่ายมากๆไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบว่าตกแต่งด้วยของที่หรูหราราคาสูงราคาแพงหรือว่าคุณจะต้องแต่งตัวของคุณให้ดูแบบว่าเวอร์วังอลังการนะคะประคมทองใส่เพชรเข้าไปให้มันดูแพงแบบนั้นไม่ใช่นะคะไลฟ์หรือว่าอัดคลิปยังไงนะคะอยู่หน้ากล้องยังไงแล้วทำให้ฉากไลฟ์หรือฉากที่คุณอัดคลิปเนี่ยดูแพงมันคือเรื่องของมิติภาพนั่นเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ตามนุษย์เนี่ยมองเห็นความมีมิติในภาพหรือในคลิปนั้นมนุษย์จะตัดสินเลยว่าหูมันดูพรีเมียมอ่ะมันดูแบบแพงอ่ะมันมีแสงมันมีระยะมันมีมิติค่ะแสงระยะและมิติครูลุงอธิบายง่ายๆแบบนี้เลยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะทำให้พวกเราดูด้วยตอนนี้ครูลุงนั่งอยู่ในมุมนะคะที่เป็นมุมโซฟาที่เป็นครึ่งวงกลมแล้วก็ด้านหลังของครูลุงตอนนี้ที่คุณเห็นเลยเนี่ยครุ้งจะวางพวกรูปถ่ายเอาไว้ซึ่งตอนถ่ายที่เนี่ยคุณจะเห็นความมีมิติเลยเห็นไหมคะเห็นเลยชัดเลยไหมคะเพราะว่าครูลุงนะนั่งที่เก้าอี้โซฟาและฉากข้างหลังของครูลุงนะคะเป็นโต๊ะซึ่งวางรูปถ่ายวางรางวัล นะคะจัดแต่งมีด้วยดอกไม้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยระยะห่างระหว่างเก้าอี้โซฟานะคะกับโต๊ะที่ใช้วางของด้านหลังเนี่ยมีระยะห่างกันพอสมควรและตอนนี้ครูรุ้งก็จัดแสงนะคะด้วยการเอาโคมไฟเนี่ยมาตั้ง2โคมเหมือนที่เคยบอกพวกเรานะเรื่องแสงนี่ขาดไม่ได้เลยเหมือนเดิมนะคะโป๊ะเดิมเลยเห็นไหม2ฝั่งตั้งเข้ามาแบบนี้เลยมันเป็นเรื่องของแสงมิติแล้วก็ระยะนั่นเองโอเคไหมกับเดี๋ยวครูจะนั่งสลับมุมไปอีกนิดเดียวนะคะนี่เลยค่ะโซฟาตัวเดียวกันเลยนะคะและแค่ครูขยับมานิดนึงซึ่งฝั่งนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามีแค่เก้าอี้โซฟาแล้วก็เป็นฉากด้านหลังเลยไม่มีของตกแต่งอะไรเลยเป็นแค่เก้าอี้แม้แต่หมอนข้างหลังก็ไม่มีเลยนะคะและคุณจะเห็นได้เลยว่าเป็นแค่ฉากแบบนี้เท่านั้นเนี่ยตอนนี้นะคะถ้าคุณมองคุณก็จะรู้แล้วว่าความแพงหรือความพรีเมียมเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยสิ่งที่ครูจะเฉลยก็คือเป็นเรื่องของการจัดวางเก้าอี้โซฟามีระยะห่างกับด้านหลังแบบนี้เลยและถูกขั้นด้วยโต๊ะนะคะที่ตกแต่งด้วยรูปภาพง่ายๆเลยรูปภาพของคุณซื้อกรอบรูปสวยๆมานะคะนี่ครูก็ซื้อมากรอบรูปนี้ก็น่าจะประมาณไม่เกิน600บาทต่อกรอบเนี่ยแบบมีคริสตัลติดอย่างดีเลยนะคะดูสวยหรูหรามาก600บาทเซลล์ 50% ด้วยวางไว้แบบนี้เลยแล้วก็นี่ก็เป็นถ้วยรางวัล นะคะที่เราได้รับมาข้างหลังคุณก็อาจจะวางเป็นแบบแจกันดอกไม้กระจุกกระจิกนะคะหรือเป็นภาพหรือเป็นของตกแต่งที่คุณชอบอ่ะแล้วก็เลือกโทนสีสันในโทนที่คุณชอบสีเงินสีทองอะไรแบบนี้นะคะมันจะทำให้ภาพเนี่ยดูพรีเมียมมากขึ้นเห็นไหมทำไมครูถึงเลือกที่เป็นแบบคริสตัลติดแบบนี้ด้วยเพราะวัสดุแบบนี้เมื่อกระทบกับแสงไฟแล้วเนี่ยมันก็จะดูหรูขึ้นมานิดนึงนะคะหรืออย่างอันนี้นะคะที่เป็นถ้วยรางวัลพวกนี้โลหะเขาก็จะเป็นสีทองเมื่อโดนกับไฟแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพออกมาดูแบบพรีเมียมนั่นเองเป็นลักษณะการตกแต่งแบบง่ายๆเลยเมื่อมีระยะห่างระหว่างวัตถุที่วางข้างหน้าฉากและมีฉากที่มีสิ่งของหรือโต๊ะที่ตกแต่งกั้นแบบนี้จะเกิดเป็นมิติในภาพขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมไม่ได้ยากเลยง่ายมากๆเลยถ้าคุณรู้เคล็ดลับนี้โอ้โหเคล็ดลับนี้สุดยอดไหมคะสุดยอดมากซึ่งพอมานั่งปุ๊บดูแพงเลยกับตรงนี้ปุ๊บมีแค่เก้าอี้โซฟากับม่านข้างหลังซึ่งครูเห็นนะคะลูกศิษย์หลายคนเนี่ยก็มักจะมีมุมม่านนะคะที่ทำม่านแบบสีสวยๆนั่นแหละนะแล้วก็เป็นเก้าอี้หนึ่งตัวแล้วก็มานั่งไลฟ์เลยมันง่ายนิดเดียวเองแค่คุณเพิ่มระยะห่างแล้วตรงนี้เราก็ไม่ได้ใช้สเปซหรือว่าใช้พื้นที่ที่ลึกมากนะคะจากตรงนี้ไปถึงนะคะตากล้องเนี่ยระยะประมาณสักเมตรนึงได้ไหมเมตรนิดเองนะซึ่งไม่ได้ใช้สเปซเยอะแยะเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านคุณนะคะหรือว่าอยู่คอนโดอะไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถจัดมุมนี้ได้เลย
เนี่ยครูแนะนำแล้วก็บอกให้นะคะถ้าคุณต้องการที่จะรู้ให้ลึกหรือละเอียดไปกว่านี้เนี่ยครูสอนไว้ในคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งด้วยนะสอนตั้งแต่การแบบทำคอนเทนต์สอนแกะรอยทุกอย่างตั้งแต่ครูรุ้งสร้างร้อยล้านมาบนโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไลฟ์สดการอัดคลิปสั้นแล้วก็รวมทั้งบทเรียนนี้ด้วยนะครูก็สอนไว้ในคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์อย่างละเอียดเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้ก็คิดว่าเราดูคลิปนี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์และไปปรับปรุงใช้นะคะกับการทำไลฟ์สดของคุณการอัดคลิปสั้นของคุณครูมั่นใจเลยนะคะว่าทันทีที่คุณแค่เพิ่มเติมสิ่งละอันพันละน้อยไปในฉากของคุณแล้วก็ทำระยะให้มันดูมีมิติแบบนี้นะคะคุณจะรู้สึกได้ทันทีหรือรูปเพจของคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าโหคลิปนี้ดูพรีเมียมไลฟ์นี้ดูพรีเมียมดูแพงจังดูสวยจังดูพิเศษจังลองเอาไปทำดูนะคะแล้วติดตาม EP หน้านะคะว่าครูจะมาให้ความลับอะไรอีกที่คุณจะสามารถใช้บ้านคุณสร้างเงินล้านได้ค่ะ